الدين الإسلامي له مراتب درجات ثلاث درجات الدين الإسلامي ศาสนาอิสลามนะครับมี3ลำดับขั้นด้วยกันมาฮิยะอะไรบ้างอัลดีนอิสลามี3 درجات ما هي هذه الدرجات اول مراتب นะอิมานยะซาอิมานละยะซาอิสลามอีมานอิห์ซานtamam มี3ลำดับขั้นด้วยกันนั่นก็คืออิสลามอีมานแล้วก็อิห์ซาน tamam ما هي اركان الاسلام كم عدد اركان الاسلام รุกลของอิสลามมีอะไรบ้างใครอยากจะตอบบ้างครับอันดับแรกนั่นก็คือ2ชะฮาดะห์ด้วยกันอันดับ2ก็คือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอันดับ3ก็คือการจ่ายซะกาตอันรับีอซอมรอมฎอนการถือฮัจญ์บัยตุลลอฮ์อัลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิสซะบีลอันดับ4ก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็การทําฮัจญ์นะบัยตุลลอฮ์อัลฮะรอมสําหรับคนที่มีความสามารถจะมาฮาซิลมัรตะบะอูลมัรตะบะซานิยะอัลอีมานอันนี้คืออันดับแรกนะครับของอันอิสลามหรือขั้นแรกของอันอิสลามอันดับที่2อัลอีมานอัลอีมานกี่รุกลมีกี่รุกล66ข้อฮะไอ้มามาฮิยะอะไรบ้างมาฮิยะอัรกานอัลอีมานอันตุมินะบิลลาห์การศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมาลาอิกะติการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์วะกุตุบิฮิการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วะรอซูลิการศรัทธาต่อบรรดารอซูลวะลิยอมิลอาคิรและการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วะตุมินบิลกอฎออวัลกอดรและการศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดีและร้ายตะมามอะลีอัรกานซิตะนั่นคือรุกล6ประการของอัลอีมานตอยบอัลอิห์ซานกัมรุกลอันอิห์ซานมีกี่รุกลรุกล1มีรุกลเดียวเท่านั้นอัลอิห์ซานฮุวะรุกล1ตะมามเฮ้ยมีรุกลเดียวเท่านั้นตอยบอิคลาฮ์อูรีดคุลวาฮิดมินกุมยัดกุรลีชัยอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเชคอยากจะรู้ว่าจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้กล่าวถึงพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคือคุลอัยชัยยะซกุรอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาวาฮิดกาฟิรกาบะลุกาลฮัดดิษนีอันนบีกุมมุฮัมมัดอะลัยฮิศ็อลลาตุวัสสลามเขาบอกว่าเชคบอกว่าถ้าหากว่ามีคนนึงที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วเขามาถามเราว่านบีของท่านเป็นอย่างไรท่านจะตอบอย่างไรนะأرسل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين العالمين يعني مسلم وغير مسلم جن وإنس การศรัทธาการที่เราบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้ที่เมตตาต่อโลกทั้งผองทั้งคนที่มุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ยินแล้วก็มนุษย์ด้วยนะเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็ให้อะไรซอบัตว่าYani yatasamah lin nas sabar sabirun wa yatasamah lin nas يعني اثنين هو ذكر اثنين تمام قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد يعني ما أوذي أحد في الله كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم เขาบอกว่านั่นก็คือสิ่งที่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ได้มาเฉพาะของท่านนบีเหมือนกันวะมาฮาดะكان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا عليه الصلاه والسلام لا แต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าจะถูกทําร้ายอย่างไรก็ตามท่านก็มองอัลเลาะห์ในแง่ดีเสมอ هذا تسليه للدعاه الداعي الان يقول تكلموا صنعوا كذا ضايقوني
มาละกีมันมาละกีมันฮุนนบีอะลัยฮิสสลามเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพของท่านนบีบนความอดทนเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นฮัลโหล1 2 3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  4 5 تعال هنا أنت ฮัลโหล1 2 3 ليس هنا هنا هات مع الكرسي هنا نعم إذا احتجنا إليك تساعدنا إن شاء الله نعم تمام هنا الأسئلة وهنا الأجوبة ด้านนี้เป็นคำถามนะครับเดี๋ยวคำตอบให้ด้านนี้เมื่อสักครู่นะครับท่านนบีเชคก็บอกว่าเป็นการความอดทนของท่านนบีเนี่ยเหมือนเป็นการปลอบใจและเป็นการประโลมใจให้กับคนที่ทำงานศาสนาที่ถูกว่าถูกกล่าวหาถูกด่าว่าถูกทำร้ายต่างๆนานานะอันตะมาซาตะอัลกาลฮุวาลาลาบะดูมามายะกุลชัยอันบิสมิลลาห์ไอ้นะมุอ์จิซาตไอ้ชื่อสมัครนี่อามีนالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث يعرف بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีได้ถูกขนานนามชื่อว่าเป็นบุคคลที่สัตย์จริงและเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะซึ่งวะอามานอะลัยฮิสซาลามนั่นก็คือความหมายก็คือความสัตย์จริงแล้วก็การมีอามานะมีความรับผิดชอบนะเขาบอกไปแล้วคนที่บอกไปแล้วไม่ถามฮะรอมาโอ้ดักกัดขอรับสบับสบับไปแล้วยากเลยนะโอเคนะโมเดลมันไม่ใช่อย่างนี้ไปแล้วเวลามีอดทนอภัยเมตตาใช่ไหมแล้วก็เยอะมากแต่กำลังกระซิบว่ามายุสกัดใช่มากันและแต่กำลังเสียอะไรอย่างนี้บาดูมาทะเลฟักเก็บน้ำฟักเก็บคิดไว้ก่อนฮะนบีคนสุดท้ายฮะนบีคนสุดท้ายครับฮะกับข้อตามันนบียีนข้อตามันนบียีนและข้อตามันมุรสลีนเป็นนบีท่านสุดيعني لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول طبعا لان كان نبي خاتم النبيين اذا ختمت النبوة باب اولى ختمت الرسالة لا نبي ولا رسول بعد موت النبي ก็คือหลังจากท่านนบีก็จะไม่มีคัมภีร์ใดๆมาแล้วแล้วไม่มีนบีมาอีกแล้วนะนะยะลาชินอุมมียุนมะมะอ์นาอุมมีหัวยะอันอ่ะกล่ำอุมมีว่าแต่กินหัวยาคุณลายักตุบลายักระอันจ้ะไอ้วะทายบอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายักระวะลายักตุบฮาซิอายะละฮุมมินอายะตินนบูนั่นคือเครื่องหมายนั่นคือเครื่องหมายของการเป็นนบีมันกับอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเครื่องหมายของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กินอุมมะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออุมมะอิกรออิกรอนะอ์ตะอัลลัมแต่ว่าอุมมะประชาชาติของท่านนบีนั้นได้ถูกกล่าวว่าอุมมะแห่งการอ่านอิกรออิกรอจงอ่านเถิดนะอ์มาประชาชาติของเด็กคนอะไรนะครับนบีส่งมาประชาชาติของเด็กครับให้กับอัลนาซินญะมีอานعلى الناس كافة بعث إلى الإنس فقط اسألوا ที่ส่งมาเนี่ยให้กับมนุษย์ทั้งหมดใช่ไหมใช่ถูกต้องครับให้อันนาสุจามีอันบุอิธะอิลัลอินซิวัลจินถูกแต่งตั้งมาให้ทั้งมนุษย์และก็ยินด้วยซอฮีห์ใช่ไหมมามะนะฮาซัลกะลามยะกุลบุอิธะإلى الثقلين الجن والإنس ما معنى هذا؟ เขาเช็คถามว่าความหมายของคำนี้คืออะไรหมายถึงท่านนบีนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาทั้งมนุษย์และก็ยินทั้งหมด
มีความหมายว่าอะไรอันนะคุลมันบะลักะตุบิอ์ซะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยูมินบิฮิฟะฮุวะกาฟิรกุฟรอักบัรมุคัลลัดคุลุลอะบัดบินนารكان من كان يهودي نصراني مجوسي لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لهذه الشرائع وبعثته إلى الناس كافة هذا اللي يقول معنى هذا الكلام أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر حتى ولو كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام شيخ بقى ความหมายที่บอกว่านบีนั้นได้รับได้ถูกแต่งตั้งมาให้กับทั้งมนุษย์และยินทั้งหมดหมายถึงใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาในยุคในสมัยนี้หมายถึงยุคของท่านนบีแล้วไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็คือกาเฟรคือบุคคลที่ปฏิเสธและจะต้องได้รับการลงโทษในไฟนรกตลอดกาลไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ศรัทธาต่อศาสนายิวหรือศาสนานัสรอหรือศาสนาใดก็แล้วแต่มาฮุวัตตะลีมีหลักฐานไหมตักราฟาติฮะฮ์ศอลาห์นั่นก็คือฟาติฮะห์ในละหมาดของเรามาละตะกูลอัลเลาะห์อัลลอฮ์มะฆูบอะลัยฮิมยะอ์นียะฮูดวะฎอลลีนนะซาร์นะอ์มยะอ์นีอิซันฮาอูลากุฟฟาร์นั่นก็คืออินดะมาบูอิซนัสคะลิชชะรายนะอ์มนั่นก็คือที่เราอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์วะยุรินมะฆูบอะลัยฮิมวะลัดฎอลลีนไม่ใช่ทางของบุคคลที่ถูกกดกิ้วและคนที่หลงผิดคนถูกกดกิ้วก็คือยะฮูดีและคนหลงผิดก็คือนัสรอนซุมมะมูซาวะอีซาอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามอะมารุมันอามันบิฮิมวะอัตบะอิมอันนะมุฮัมมัดอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามอิซาบุอิซลาบุดอันยุมินุบิฮิวะยัศดิกุและท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามทั้ง2คนก็กล่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่ท่านเห็นยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะต้องศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลลซีบะอ์ดุไอ้ واحد انتهى من الطعام والشراب ما يمسك كاتب يقلب علينا ใครที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเช็คแนะนําให้มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเสียงโทรศัพท์สักนิดนึงอินชาอัลลอฮ์ขอจบที่โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ปิดเสียงนิดนึงนะครับปิดเสียงโทรศัพท์นะครับปิดเลยก็ได้ได้ก็ดีนะครับครับผมฟัตตันครับนะฮุวะศอดิกฮุวะศอดิกุลอามีนกุลนาอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามเราได้คุยไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับนะนะมั้ยครับจัญญาจัญญาที่สูงส่งฮัวคุลุกุลอะซีมكان خلقه القران النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا يعني اذا اردت ان ترى القران عمليا انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم ترى كل ما جاء في القران في النبي صلى الله عليه وسلم แน่นอนแล้วเกินเขาบอกว่าถ้าเราไปดูในความในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวถึงจรรยามารยาทของท่านนบีนั่นก็คือการปฏิบัติอันแท้จริงในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนะฮุวะอะลัยฮิศศอลาตุตาดดันนะห่างกันนิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์มัมนูอัลกะลามตามามอินชาอัลเลาะห์นบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะละฮูนบีอะรอซูลันอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามฟะลายุมกินأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في الدعوة معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ في الدعوة. نعم. แน่นอนเหลือเกินนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้สัตย์จริงและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แนวทางของท่านนบีการเผยแผ่ของท่านนบีนั้นเป็นมะซูมก็คือพ้นจากความผิดทุกประการ يعني هو يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بالتبليغ لا يشرع من نفسه
นั่นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากอารมณ์หรือความรู้สึกความต้องการของท่านนบีแต่ประการใดนะยับยับไมโครโฟนลาไม่ต้องไมโครโฟนไม่ต้องไมโครโฟนนะحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكر شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس في البلاء كما سأله الصحابة أي الناس أشد البلاء تمام إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل وهذه تسلية للدعاة أن يصبروا في طريق الدعوة نعم นั่นก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่ถูกทดสอบอย่างรุนแรงที่สุดและในหะดีษของท่านนบีก็บอกว่าบุคคลที่จะถูกทดสอบอย่างรุนแรงนั่นก็คือเราบรรดาอัมบียะและบุคคลที่จะเจริญรอยตามแบบนั้นและเป็นการปลอบใจเป็นการประโลมใจให้กับเหล่าบรรดาบุคคลที่ยึดมั่นในแนวทางการดะวะห์การเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ telephoneجزاك الله خير. تمام. تمام. ممنوع استخدام تليفون. هام تاي تلصق نكاب. هو لين. لين. عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะไม่ถ้ามีทางเลือก2อย่างท่านจะต้องเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือความอ่อนโยนวะกานะไออุมมินอุมมาตุลมุมินีนตัสอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชตะฮัดชัยอันฏาวะฮาอะลัยนะนั่นก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ภรรยาถามว่าอยากจะทานอะไรไหมหรือว่าอะไรไหมท่านนบีก็จะยอมทุกอย่างหมายถึงว่าทำอะไรก็ได้ท่านสามารถทานได้นะมุอัลลิมกล่าวอะฮัดอัสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมกล่าวลัมอะรามุอัลลิมันกับละฮูวะลาบะอ์ดยะนีมายะติมิธลุกับลما جاء منذ قبل ولن يأتي بعد معلم أبد عليه الصلاة والسلام نعم นั่นก็คือว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์นั้นได้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นครูคนใดที่มาก่อนหน้านี้และครูหลังจากนี้จะดีเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตัฆดิมวะซาอิอัลยูมฮาอูลาฟิลญามิอาติลกิบาร์อะคะดูฮามินซุนนะฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอ์ฎอลวะซาอิอะกูลลักฮิยานะมาชาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับในวิธีการในการเผยแพร่ของท่านนบีนั้นนบีได้ใช้ให้เขาเรียกว่าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นแม้กระทั่งในทุกวันนี้เหล่าบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายการเรียนการรู้ทั้งหลายที่ถือได้ว่าที่มีความเจริญก้าวหน้าก็ย้ายใช้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกัลลัมบิกะลามมะฟฮูมลายะตะกัลลัมบิกะลามซอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดท่านจะพูดแบบเข้าใจเลยไม่พูดให้เกิดความยากลำบากยูอีดัลกะลามอะห์ยานันซะลาสมะรอตฮัตตะยุฟฮัมอันและบางครั้งท่านนบีก็จะพูดถึง3ครั้งด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากขึ้นยัสตัฆดิมอัรรัสมัลบะยานยัรซุมนะมและใช้ในวิธีการในการที่จะอธิบายให้เข้าใจเช่นท่านนบีนั้นได้ใช้สื่อนั่นก็คือขีดลงไปบนพื้นทรายลายักฎับอะลัลมุตะอัลลิมท่านนบีจะไม่เคยโกรธคนเรียนยะนีบะอ์ฎอลมุดัรริซีนยักฎับมินบะอ์ฎฮูวะลายักฎับอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามท่านนบีนั้นจะไม่โกรธแต่ครูบางคนอาจจะโกรธได้นะอัมวะยัสตัฆดิมฮาซาอัลอานนัสตัฆดิมวะนะห์นุยัสอัลและเช่นเดียวกันท่านนบีก็ใช้วิธีเหมือนกับที่เช็คใช้นี่แหละนั่นก็คือว่าถามผู้ฟังว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจอย่างไรและถามคำถามออกไปยูนับเบฮะฮยานบางทีก็ตัมบีฮ์อันตัมบีบางทีก็ปลุกให้ตื่นหรือว่าสะกิดให้เกิดความสนใจมากขึ้นลายูจัดมุอัลลิม
มรฎอวะลาซะยะติมิซลุอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามจะไม่มีใครอีกแล้วที่จะเป็นครูดีเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนครูที่มาก่อนหน้านี้และจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอันตะเชิญครับมาชาอัลลอฮ์เขาบอกกะซีรมาชาอัลลอฮ์วะลิกินบะดุมาอัซกุตะมาอัลลซีบะดุสมาธะซุฮดอัซซุฮดซุฮดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอุริดอะลัยฮิอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามอันยะกูนมะลิกกะมุลกสุลัยมานมะซะลันอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามเอาชัยมินฮาซาفاختار ان يكون عبدا عليه الصلاه والسلام ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการให้ได้รับการคัดเลือกแม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ท่านก็สามารถที่จะเป็นได้เหมือนดังเช่นนบีสุไลมานแต่ท่านขอเป็นบ้านของอัลเลาะห์บ้านของท่านนบีนิสฟะลิตาวลครึ่งนึงของโต๊ะนี้ตักรีบะประมาณนี้อมุลมุอ์มินีนอาอิชะฮ์ฮะกะรอฎิยัลลอฮุอันฮาตักรีบะบ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์เท่านี้เองครึ่งนึงของพื้นที่ของโต๊ะนี้เท่านั้นเองอิซะกานะตุมมุลมุอ์มินีนอาอิชะฮ์นาอิมะฮะกะละมายัสตะฏิอ์ยัสญุดฮัตตะฮิยะตะรฟะอ์ ริกลัยฮา ยัสญุดฮะฮะวะกอลฟะวาฮิดะมันดุอันฮาจัรมะดีนะอิลาอันมานั่นก็คือตักรีบะนั่นก็คือพื้นที่บ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยเข้ากับครึ่งนึงของโต๊ะนี้เวลาท่านหญิงไอชานอนเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะสุญูดเนี่ยก็ต้องใช้มือของท่านเนี่ยปัดเท้าของท่านหญิงไอชาออกไปแล้วท่านก็สุญูดลงไปและหลังจากนั้นนั่นก็คือพื้นที่บ้านของท่านตั้งแต่ท่านนั้นได้อพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์และก็ท่านนั้นอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปลัมตัคฟุลละฮุดดุนยาอะลาบาลีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามคือไม่ดุนยาไม่สามารถอยู่ในความรู้สึกใดๆของท่านนบีได้วัลลอฮุอะลัมوالله أعلم. الآن يغلق الباب. قلبه يغلق الطعام. تليفون كل شيء. نبدأ الدرس. الحين. نعم. وين هو داود؟ تعال كذا أنت شوي. من هنا. أيوة. قلب أشياء. لا. أيوة. لا في الأمام. حتى أرى كل شيء.ลาลาตะอาลามามาข้างหน้านิดนึงครับมาข้างหน้านิดนึงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าช่วยด้วยช่วยดาอิสติกลีลคลีอันตะคลีฮากะลา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 ซัฟอัลอวัลซัฟอัลอวัลนั่งหน้านั่งหน้าโอเคลาลาลาฮัจญะฮาดอเนี่ยนะมาข้างหน้าครับนั่งข้างหน้าครับฝากฮะละมามีมุชกิลซัฟอัลดาครับเขาบอกคนนั้นไม่เป็นไรهنا الأساتذة نبدأ كلهم ممنوع الكلام الجوال ممنوع ก็จะเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็รบกวนพี่น้องนะครับไม่พูดคุยแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์นะครับไม่เล่นละอย่าไปเฉย5 4 3 2คิวครับبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دقائق معدودة نتكلم فيها عن الدعوة إلى الله ณ เวลานี้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์เราจะได้พูดคุยกันเรื่องราวของการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา انقسم الناس أهل الإسلام في الدعوة إلى الله هل يدعون إلى الله أو لا يدعون انقسموا إلى ثلاثة أقسام طرفين ووسط نحن لابد نكون ماذاนั่นก็คือว่าการดะวะการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคนที่ทำและไม่ทำนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับมีประเภทที่อาจจะสุดตรงไปหน่อยและในประเภทที่เราเรียกว่าอยู่ตรงกลางกิสมลาดุอิลัลลอฮ์อับดะบุคคลที่ไม่เรียกร้องไม่เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวะลาบิกะลิมไม่แม้แต่คำเดียววะลาบิอายะฮ์ยุซิลฮาแม้กระทั่งอายะห์เดียววะลาบิฮะดีษฟิซอฮีฮัลบุคอรีแม้กระทั่งหะดีษบทเดียวจากท่านอิหม่ามบุคอรีวะกิสมอาคารยะดออิลัลลอฮ์บิญะฮลและอีกประเภทนึงบิฆอยริ
นั่นก็คือเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเรียกว่าด้วยความไม่รู้อัศฮีฮัลวัศฟที่ถูกต้องนั่นก็คือตรงกลางอัลลซีไอชัยฟิดดีนอันตะตะซิกฟีฮ100% 100%ลาตะชุกฟี1%ฮาซาตะดออิลัยนั่นก็คือบุคคลที่รู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดและเชื่อมั่นแบบ 100% มีความเข้าใจอย่าง 100% นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียกร้องผู้คนมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ฮัลตะชุกฟีอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลคอลิกคนนี้พี่คนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยในการเป็นอยู่ของอัลเลาะห์การมีอยู่ของอัลเลาะห์หรือไม่อิซัลลามุตตะดออิลาฮาซาถ้าว่าท่านไม่มีความสงสัยท่านต้องเรียกร้องผู้คนมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ในเรื่องนี้จะกูลอัลลอฮุวัลคอลิกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่สร้างได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่เคารพสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรานบีมุฮัมมัดอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะชุกฟีฮาซาสงสัยอะไรไหมอิซัลลาบุตตะดออิลัยลาจำเป็นต้องเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ลาตะชุก1%ลาตะตะกัลลุมถ้าหากว่าสงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้กระทั่งนิดเดียวไม่เรียกร้องคนมาสู่ในเรื่องนี้ทุฟตีสามารถที่จะให้คำฟัตวาได้ไหมลาอักุลอัลฟัตวาลาฮะกิบาร์อัลอุลามาอัลมุฟตีนั่นก็คือลาอุฟตีนั่นก็คือบอกว่าหมายถึงการให้คำตัดสินคำชี้ขาดเป็นเรื่องของผู้รู้นักวิชาการขั้นสูงทะอริฟัลฟัลซะฟะยะตะฟัลซะฟรู้จักเรื่องราวของปรัชญาหรือว่าเรื่องของยูซีดฟิลกะลามคือพูดไปเรื่อยๆยูรีดยัซฮิรอันนะฮูยะนีมาชาอัลลอฮ์ชัยคกะบีเหมือนกับอวยตัวเองว่าเป็นคนที่มีความรู้มากลาตะตะฟัลซะฟก็บอกว่าเชคบอกว่าอย่าใช้วิธีนี้ลาตะตอวิลอัลมาวูอ์ไม่พูดให้มากเกินไปนะลาวดะคัลอัลอันดาคิลวะกาลฮาซาอุสตาดกาลอิสมาอ์ยายาคิศอลาตุลมักริบกัมรักะศอลาตุลมักริบกัมรักะยัสอัลฮาหากว่ามีคนมาถามบอกว่าละหมาดมักริบมีกี่รอกะอ์อะอิชตะกูลท่านจะกล่าวว่าอย่างไรยะกูลอัลลอฮุอะลัมอะนาลาอุฟตีซอฮีฮะเขาบอกว่าผมไม่สามารถให้คำฟัตวาได้ผมไม่ใช่มุฟตีลาไม่ได้เป็นอย่างนั้นลายชุกกันมักริบ3รอกะอ์ท่านต้องไม่สงสัยเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ามักริบมี3รอกะอ์อะاذا الذي لا تشك فيه 1% يا اخي ادعو اليه علم الناس نعم يعلم الناس الذي لا يشك فيه 1% 100% هذا يقول للناس ใครก็แล้วแต่ที่ไม่สงสัยเลยแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวของความรู้ดังกล่าวต้องเรียกร้องผู้คนมาสวดหรอ كيف ندعو الكفار และเราจะเรียกร้องบุคคลที่ปฏิเสธได้อย่างไร كيف ندعو เรียกร้องได้อย่างไร أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدعوة إلى الله แน่นอนเหลือเกินการอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับการตอบรับต้องมี2เงื่อนไขนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอัลวะลันลาบุดอันตับตะกิบิดดะอวะอิลาอัลลอฮ์ริฎอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตะยะกูลอันตะดาอียะวะกะซะนะอ์มยะนีมายุซอวรอานาดะอาวตะนะศะนะตนะอ์มประการฉะนั้นประการแรกการดะอวะการเรียกร้องการเชิญชวนก็เงื่อนไขเดียวกันจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ทําเพื่อที่อวดที่เจอว่าโชว์แต่ประการใดอัสซานีอัลมุตาบะอ์ลิฮาดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกูลอะลามะกานอะลัยฮินนบีอะลัยฮิศ็อลลัตุวัสสลามฟิดดะอวะแน่นอนแล้วเกิดแล้วประการที่2นั่นก็คือการดะอวะการเรียกร้องเชิญชวนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอัลวัลมายุดอะลัยฮิมาซาอัลวัลชัยนะดอนับดะอ์ฟิดดะอวะบิมาถ้าหากว่าเราจะถามว่าเราจะเรียกร้องเชิญชวนเราจะเริ่มต้นจากอะไรนะ بماذا نبدا في الدعوه จะเริ่มต้นจากอะไรกล่าวอัจบิลมุนาเราะบิลมุนาคาชะหรือว่าจะเริ่มฮาดะไลซะอะนะฮูวะฮะคนนี้คนอัจบิลมุนาคาชะคนนี้อาจจะตอบว่ามุนาเราะเรียกร้องเชิญชวนเริ่มต้นเนี่ยด้วยกับการโต้เถียงโต้กันไปโต้กันมาซอฮีฮะอูลาถูกต้องมั้ยนะอริฎอะลาซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปหาดูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ
النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ท่านนบีส่งมูอานไปที่ยะมันกาลอินนะกะตะติกอมันอะห์ลกิตาบยะนียะฮูดเอานะซาท่านจะไปเจอบุคคลกลุ่มชนที่เป็นอะห์ลุลกิตาบนั่นก็คือยะฮูดีหรือนะซารอกาลอะซิรุฮุมกาลนาติชุมกาลละฮุมท่านนบีบอกกับมูอานมั้ยบอกว่าต้องไปโต้เถียงกับเขาลาไม่ได้บอกอย่างนั้นกาลลิยะกุนอัวว ل มาตะดอุฮุมอิลัยชะฮาดะตอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฟีริวายะอันยุวะฮิดุลลอฮ์นะอ์มนั่นก็คือว่าท่านนบีบอกกับท่านมูอานบอกว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนเหล่านั้นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางรีวายะห์อัชฮัลตอรีกะง่ายที่สุดวิธีการที่ง่ายที่สุดกิสซะกิสซะเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เชคจะเล่าให้ฟัง عندنا مركزين للدعوة مركزين للدعوة المركز الأول ومركز ثاني آخر มี2สถานที่ด้วยกันที่เป็นเรื่องราวของการดะวะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์มักกะฮ์ที่1และมักกะฮ์ที่2 المركز الأول للدعوة المكان جاءوا ب 50 امرأة من الفلبين มี50คนไม่มุสลิมมีผู้หญิง50คนเป็นคนฟิลิปปินส์ไม่ใช่มุสลิมมาในสถานที่ที่1 والمركز الثاني ايضا جاءوا ب 50 امراه غير مسلمه และสถานที่ที่2เช่นเดียวกันก็มีอีก50คนมาในสถานที่แห่งนี้ في المركز الاول بدا الداعيه مع هؤلاء بالتوحيد فقط لا يناقش ولا يناظر فقط يعلمهم التوحيد ในสถานที่แรกพูดคุยกับผู้หญิงทั้ง50คนด้วยเรื่องกับเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เรื่องเดียวไม่คุยเรื่องอื่นฟิลมักกะฮ์อัสซานีมูนาคาชะห์ عندكم في النصارى كذا عندكم كذا عندكم كذا نعم ในสถานที่ที่2เนี่ยจะพูดเขาเรียกว่าจะโต้เถียงท่านพวกเธอเนี่ยเป็นนศรอเป็นอย่างนั้นความเชื่ออย่างนี้ความเชื่ออย่างนั้นบะอ์ดชะฮ์มบะอ์ดหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนอันนะตีญะฮ์ผลก็เกิดขึ้นอัลมักกะฮ์อัลอัวลอัสลัม40อิมเราะห์วะยะกูลอัดดาอิยะห์อัล10บะกียะห์บิอิซนิลลาฮ์ยุสลิมนั่นก็คือสถานที่แห่งแรกผู้รับอิสลามทั้ง50คนเนี่ยรับ40คนอีก10คนอินชาอัลเลาะห์รับแน่นอนอัลมักกะฮ์อัลทานีกัมอัสลัมในสถานที่ที่2ดูซิว่ามารับอิสลามกี่คน واحد 1คนวะยะกูลอัดดาอิยะห์ฮัตตาอิสลามฮาซียะนีไลซะจัยยิดและก็มีผลตอบรับนั่นก็คือว่าทั้ง49คนบอกว่าอิสลามนั้นไม่ดีมายุมกินฮาอูลากุฟฟาร์ عندكم الان انك تقول انتم عندكم انتم مجانين انتم اغبياء ما يمكن เช่นเดียวกันเชฟบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในสถานที่ดาวะแห่งนี้ที่มีผู้ไม่ศรัทธาแล้วเราบอกว่าท่านไม่มีสติปัญญาท่านไม่คิดหรืออย่างไรท่านทําอย่างไรอะไรลักษณะประมาณนี้ما ذا سيصنع هذا كافر يقول أنتم أيضا عندكم صح هو يرد عليه قال أنتم مسلمين أيضا عندكم เช่นเดียวกันเขาก็จะตอบกับเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเหมือนกันว่าก็มุสลิมก็เป็นเหมือนกับเรานี่แหละก็คือไม่มีปัญญาเหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลาอิลาคัลิมะตินซะวานูรีดนัตตะฟิกวะนะอ์บุดร็อบวาฮิดซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแตกต่างเหลือเกินถ้าหากว่าเราจะบอกกับเขาว่าให้เรามาหาสิ่งที่มันร่วมกันเหมือนกันนั่นก็คือเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอิซันฮาซาคัตอ์กะบีรอันนับดะอัดดะอวะบิลมุนาซะเราะบิลมุนาคาชะนี่คือข้อผิดพลาดขั้นใหญ่อันใหญ่หลวงสําหรับการพูดคุยหรือการลําดับขั้นดะวะห์ในเรื่องราวของการโต้เถียงนับดะบิตเตาฮีดเริ่มต้นด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะอัสซานีประการที่2 جاء رجل نصراني الى عالم من العلماء มีนัสรอนีหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนศรอมาหาอุลามะคนหนึ่งกาลิลอาลิมอันนะฮูยูรีดฮาซันนัสรอนีอันยัดคุละฟิลอิสลามคือและอุลามะคนนั้นก็บอกว่าอยากจะให้นัสรอนีหรือว่าคนคริสเตียนคนนี้เป็นมุสลิมลากิน عنده مشكلة تمنع من الدخول في الاسلامแต่ว่ามันเกิดปัญหาเขาไม่สามารถที่จะรับอิสลามได้มาฮียะคืออะไรยูฮิบบัลคอมเขาชอบดื่มเหล้าแลนนูยะอริฟติดเหล้าอัสลัมลายัสตะติอ์อัชรับอัลคอมเขารู้ทันทีว่าถ้าเกิดว่าเขาติดเขารับอิสลามเขาต้องดื่มเหล้าไม่ได้ฟะกาลลิลอาลิมอันนะฮูยูฮิบบัลอิสลามลากินฮาซาฮุวะไอฎอน
يريد الخمر كيف يعني شيخ يعني يريد يسلم لكن يخاف انه لو اسلم ما يشرب الخمر นั่นก็คือว่าเขาก็กลัวว่าถ้ารับอิสลามเมื่อไรเขาก็ไม่สามารถที่จะดื่มเหล้าได้เพราะเขาติดเหล้ามาละตัสนะจะทำอย่างไรดีอัชชัยมาละตัสนะลูกาลักนัสรานีฮาดัลกะลามจะทำอย่างไรดีกับคนที่เป็นคนคริสเตียนหรือว่าคนคนนี้จะกลมายุมกินจะกลมายุมกินตัสลิมจะชรบคัมแน่นอนเหลือเกินคนที่ทำงานดาวะก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้จะมารับอิสลามแล้วมาดื่มเหล้าเอ็มมันจะสิ่งอะไรฮะเดอมชีหากว่ารับอิสลามแล้วก็เดินจะไม่รับอิสลามแล้วก็เดินจากไปฮาดะคาบะนั่นก็คือความผิดฮาดะคาบะอัลซานีนั่นก็คือความผิดครั้งที่สองอัลคาบะอัลอัลวันนับจะเป็นมุนาคัชนั่นก็คือประการแรกข้อความผิดข้อแรกนั่นก็คือว่าเริ่มต้นโดยกับการโต้เถียงมาดะกาลอัลอาลิมลิฮาดะนัสรานีแล้วเราจะรู้ว่าคนผู้รู้จะกล่าวกับคนที่เป็นนัสรอนีหรือเป็นคนคริสเตียนคนนี้อย่างไรฮาลวะนะห์นูลานะตะกัลลัมอะนัลคอมรอัลอานผู้รู้เขาจะกล่าวว่าถ้ารู้จริงๆเขาจะกล่าวว่าเราจะไม่คุยเรื่องสุราณขณะนี้นูริดมินกันตุสลิมต้องการให้ท่านรับอิสลามอัสลิมรับอิสลามสิวะอินชิตวะอินชิตซะลิมตัลคอมอินชิตนะอ่ะยะกูลฮะรับอิสลามจะดื่มเหล้าก็แล้วแต่ท่านกล่าวอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอับดุลอัชดะคัลฟิลอิสลามชายคนนั้นนัสรอนีคนนั้นก็กล่าวทันทีอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามทันทีกล่าวอันตะลามุสลิมณขณะนี้ท่านเป็นมุสลิมแล้วอัวลลัมตะกุนมุสลิมลานัสตะติอ์นูคาติบะกบิตะห์รีมอัลคัมรอัลอานอันตะมุสลิมมาตัสตะติอ์ตัชรบคัมรณขณะนี้ท่านเป็นมุสลิมแล้วเราสามารถที่จะพูดคุยกับท่านได้ว่าท่านไม่สามารถดื่มเหล้าได้อีกต่อไปแล้วและก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นกาเฟรได้อีกแล้วด้วยณขณะนี้ท่านรับอิสลามแล้วแล้วหัวใจของท่านก็เป็นมุสลิมเปิดกว้างแล้วคำถามวันไหนดีที่สุดมุสลิมยชรบัลคัมรเอากาเฟรลายชรบัลคัมรมันอัฟฎอลคือเชคถามว่าแบบไหนดีที่สุดมุสลิมดื่มเหล้ากับเขาไม่ใช่มุสลิมอันละกูลฮิลัลคัมรอูซุบิลลาห์ลาคินอัยอัฟฎอลคือให้ข้อสังเกตว่ามุสลิมที่ดื่มเหล้าหรือจะปล่อยให้เขานั้นดื่มเหล้ากันต่อไปนะกูลมุสลิมวะนัมนอันชุบัลคัมรนุซาอิดฟิตัรกัลคัมรนะคูซุอิลาอัลอิลาจกะนะแน่นอนเหลือเกินเมื่อเขารับอิสลามแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประคับประคองเขาดูแลเขาจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเลิกเหล้าได้อันตุตะอ์ริฟุลอานกะซีรอินดะกุมฮุนายะคาฟยูริดุสลิมลากินยะคาฟมินัลคิตานมีคนจำนวนมากในบ้านเราเนี่ยนะก็บอกว่ารับอิสลามไหมกลัวที่จะเป็นมุสลิมที่จะต้องตัดคิตานฮาซะอะกูลละฮูอัสลิมมันกาลละกะตักตะติเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีใครคุยกับเราแบบนี้บอกว่ารับอิสลามเลยมาคุยอะไรเรื่องคิตานถ้าอัสลัมนะริดอะลัลอติบะกาลูอัลคิตานยะดุรลานัสนะละฮูชัยลายะดุรยักตะตินะอัยฮุมาอัฟฎอลมุสลิมไกรมุคตะตินเอากาฟิรมุคตะตินอัยอัฟฎอลมุสลิมเช็คก็ถามว่าถ้าหากว่าเป็นมุสลิมไม่ทําคิตานกับเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ทําคิตานแบบไหนดีกว่าโทรศัพท์มัมนูอ์โทรศัพท์ต้องห้ามในท้องมามนุษย์ تمام فمرأة تأتي تقول أنها تحب الإسلام لكن لا تستطيع ترتدي الحجاب مثلاً هي تقول هذا فماذا نصنع نقول أسلمي لو أسلمت شرح الله صدرها للإسلام للصلاة للحجاب لكل شيء مفهوم مفهوم نعم ما شاء الله شيخ ก็บอกว่าเช่นเดียวกันมีคนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะรับอิสลามได้อันเนื่องสุภาพสตรีอันเนื่องมาจากว่ากลัวว่าต้องคุมหิญาบรับอิสลามให้เธอรับอิสลามแล้วก็สอนเธอเรื่องละหมาดเรื่องบวชแล้วอินชาอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เปิดใจเธอแล้วเธอจะคุมหิญาบเองยะกุลอะคาฟมินอะห์ลีอะคาฟมินอัศดิกาอินะกุลวะมันกาลละกตะกุลลิอะห์ลิกอันนะกุมุสลิมกะฟยานิเชคฮูวะยะคาฟอิซาดะคัลฟิลอิสลามยะคาฟยุคบิรอัลอะห์ลมะซะลันอัลอับบะวัลอุมมะวัลอิคฺวะยะคาฟفنقول اسلم ولا تخبرهم นะก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ากลัวถ้าเกิดเป็นมุสลิมแล้วจะต้องบอกครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่ารับอิสลามไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่ต้องบอกใครด้วย
นะมันอัลลักตักบิรฮุมมีใครบอกท่านว่าจำเป็นจะต้องบอกอิซันบะอ์ฎอนนาสฮุวะยัสุดอันซะบีลิลลาห์ยัสุดอันอัดดะอวะมีบางคนหรือมีบางประเภทที่ปิดกั้นไม่ให้คนรับอิสลามบางคนกุฟารคานยาติลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัสนะอ์มะอะฮุชัยอิลลายักรออัลกุรอานฟะกอดฟะอันตัลอานมุมกินตุรซิลมักฏอ์มินอัลกุรอานลิอัศดิกะตะกุลอิสมะฮาซาคะลามุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาحتى وإن كان لا يفهم يؤثر في القرآن وممكن ترسل له بعد هذا شرح للآيات أو دعوة للإسلام เช่นเดียวกันเชคบอกว่ามีคนที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนไม่ใช่มุสลิมและท่านนบีนั้นอ่านเพียงแค่อัลกุรอานให้กับเขาได้ฟังเราสิจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเรียกว่าเป็นวิดีโอพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้เขาฟังแล้วอัลกุรอานก็จะไปมีผลกับจิตใจของเขาเองนะฟาอันตุมอัลอานอินดุกุมฟุรซะณขณะนี้ท่านมีโอกาสอิซาลัมนับดะนะห์นุดะอวะฮาอูลาลิลอิสลามบะดาอูนะฮุมบิดดะอวะนะอิซานะห์นุลานับดะฮุมบิดดะอวะฮุมมุมกินยะดะอูกะอิลาลกุฟรแน่นอนเหลือเกินถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่เรียกร้องเขาณขณะนี้แน่นอนเหลือเกินคนอื่นหรือเรื่องราวที่เป็นเรื่องปฏิเสธก็จะมาเรียกร้องพวกเขาไปอัลมุสลิมลายักดิบอะลากาฟิรมุสลิมไม่สามารถโกหกกับกาเฟรได้อันตะกุลุลกุฟฟารอานะอะคาฟอะลัยกมินันนาร كيف يعني شيخ อันตะกุลุลกาฟิรอานะอะคาฟอะลัยกมินันนาร لهذا ادعوك للاسلام แน่นอนเหลือเกินเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามุสลิมนั้นไม่โกหกกับกาเฟรและก็เกรงว่าท่านถ้าหากว่าไม่ศรัทธานั้นจะตกนรกอุฮิบลักัลคอยรวะอันตุกุมมุสลิมมิธลีและก็แน่นอนอยากจะให้ท่านเนี่ยได้รับความดีดังเช่นที่พวกเราได้ณขณะนี้นั่นก็คือห่างไกลจากไฟนรกนั่นเองบาอ์ดอันนาสยะกูลุลกุฟฟาร์ลามุชกิละอิบกออัลกุฟรนะคีฟยะนีชัยบาอ์ดอันนาสยะกูลุลกุฟฟาร์ลาอิชกาลอิบกออัลกุฟรมาอินดักมุชกิละليس لديك مشكلة لا لدي مشكلة نحن لا نكذب عليه نقول طالما أنت في الكفر أنا خاف عليك من النار لا بد تدخل في الإسلام แน่นอนเหลือเกินนะครับมีบางคนบอกว่าเป็นกาเฟรต่อไปไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วมุสลิมจะต้องไม่โกหกกับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันว่าการที่ปฏิบัติแบบนั้นหรือการไม่เชื่อฟังไม่ศรัทธานั้นถือได้ว่าจะทำให้ตัวเขานั้นอยู่ในไฟนรกลาตักดิบอัลกาเฟรอย่าได้โกหกกับกาเฟรทั้งหลายให้เตือนเขาبعض الكفار والله ينتظر منك أنت يا مسلم كلمة ينتظر منك أن تكلم كلمة واحدة هو يسلم แน่นอนแล้วเกินคนที่ปฏิเสธบางคนเขาอาจจะรอคอยคำจากพวกเราเพียงแค่คำเดียว أنا كان عندي مقابلة مع قسيس أسلم تاب وأسلم ولله الحمد نعم เชคเคยไปเจอท่านหนึ่งก็คือบุคคลที่เป็นบาทหลวงและรับอิสลามแล้วهذا القسيس يقول أنا ولدت مع المسلمين في بلد فيه مسلمين وكفار. بعض หลวงคนนั้นบอกว่าผมเนี่ยเกิดมาแวดล้อมเป็นมุสลิมทั้งหมด يقول مسلمين أصدقائي. คนที่เป็นเพื่อนเขาก็เป็นมุสลิม نلعب كرة. เตะฟุตบอลด้วยกัน ندرس في المدرسة. เรียนโรงเรียนเดียวกัน نخرج إلى البحر إلى النزهة. แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไปว่ายน้ำด้วยกันحتى دخلت الجامعة وأنا مع المسلمين. แม้กระทั่งไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนกับมุสลิมเหมือนกัน يقول ما تكلم مع مسلم ولا كلمة واحدة عن الإسلام. เขาบอกว่าไม่เคยมีมุสลิมคนหนึ่งคนใดกล่าวกับเขาแม้กระทั่งคำเดียวเรื่องรับอิสลาม يقول كنت أتمنى منهم كلمة. ฉันปรารถนาหวังกับเขาเพียงแค่คำเดียว أما تخاف من الله يوم القيامة أنتيسألك الله عن هؤلاء جيرانك أصدقائك أنك تعرف الحق ولم تدلهم عليه وأنت تقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة لا تقتدي به แน่นอนเหลือเกินท่านไม่กลัวอัลลอฮ์กับนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะสอบสวนท่านในวันกิยามะที่ท่านนั้นไม่เรียกร้องไม่เชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามเลยแม้กระทั่งคำพูดคำเดียวก็ตามมุมกินยัชกุกฮาซัลกาฟิรอิลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีคนกาเฟรคนนั้นเขาอาจจะกระทู้หรือบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะกุลฮาซะรออานีคนนี้มาอัลลัมานี
คนนี้เนี่ยไม่เคยสอนฉันบะคิลอะลัยบิกะลิมะขี้เหนียวแม้กระทั่งคำคำเดียวก็ไม่เคยพูดลากินฮาซายาคุซูอิลัลมอตอมยาคุซูอิลัลกูราซอฮีฮะวะลาแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เช่นเดียวกันพาฉันไปกินข้าวไปกินอาหารไปเตะฟุตบอลอะฮยานันตะกูนอัดดะอวะบิลอะมัลอาอะลามินอัดดะอวะบิลกอลยานีฮาซาบิอัคลาคิคอสอันดุกุมฮุนาอัลอัคลาคتؤثر فهؤلاء اكثر مما يؤثر الكلام แน่นอนแล้วเกินบางครั้งในบางจังหวะจริยธรรมหรือมารยาทอาจจะมีความสูงส่งหรือดีกว่าการที่เราพูดซะอีก دخلت امراه في اوروبا มีผู้หญิงคนหนึ่งรับอิสลาม دخلت الى الاسلام كبيره في السن ที่โอรปามาสบอายุมากด้วยเหตุผลคนใดด้วยเหตุผลเรื่องใด تعمل في غسيل الملابسทำอาชีพซักผ้าจะกล่าวอะไรมาลาบิสต์ داخلية المسلمين نظيفة ليس فيها أثر بول ولا غائط نظيفة خلافا لملابس الكفار ترى فيها النجاسات نعم เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ในการแยกคัดเสื้อผ้าเนี่ยเห็นเสื้อผ้ามุสลิมเนี่ยมีแต่ความสะอาดไม่มีปัสสาวะไม่มีเปื้อนนาจิสซึ่งแตกต่างจากเสื้อผ้าของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมมีสิ่งสกปรกมากมายกาลลีรจุลยะฮูดีมันนัลลอฮ์อะลัยฮิวะสลัมกะฟยานิเชฟยะฮูดีอัสลัมมียะฮูดีคนนึงที่พูดกับเชฟบอกว่ากาลอัคซัรชัยกานยูอัซซิร عندي عندما انظر الى المسلم في الظهر اذا اذن الظهر ومعه شاحنه يوقف الشاحنه ينزل يصلي في شده الحر يحافظ اهل الاسلام على الصلاه في وقتها يقول هذا اكثر شيء اثر في มียะฮูดีคนหนึ่งรับอิสลามอันเนื่องมาจากว่าเห็นมุสลิมเนี่ยท่ามกลางความร้อนอันมากมายได้เวลาอาซานซุฮรีเขาเดินทางไปละหมาดและนั่นคือสิ่งที่ตกอยู่บนหัวใจของฉันและทําให้ฉันนั้นรับอิสลามวะกาลลีมุดัรริสอะลานัสรานีมุดัรริสคนที่เป็นครูที่เป็นนัสรานีหรือคนมุสลิมและกัฟฟาร์ฟิลฟัสลในห้องเนี่ยก็มีทั้งมุสลิมมีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมยะกูลลีฮูอัสลัมหลังจากนั้นเขาได้รับอิสลามแล้วยะกูลกับลันยุสลิมยะกูลวัลลอฮ์อุฮิบอาวลาดัลมุสลิมเขาบอกว่าฉันเนี่ยมีความรักลูกหลานของมุสลิมเหลือเกินอัจิดอันนะฟีฮุมชัยยะชุดดะนีเหมือนกับมีบางอย่างมันดึงฉันไปมันเป็นแรงดึงดูดอันตะลาตูรีดตะคอรุจมินัดดุนยาบิลาอูจูรท่านจะออกจากดุนยาแห่งนี้อําลาดุนยาแห่งนี้ในสภาพที่ไม่มีผลบุญกันนั้นหรือลาซิมนุอลินลิฮาอูลาอันนานานุฮิบละฮุมุลคอยรแน่นอนแล้วเกินเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่รักความดีฮัตตะมะลิกฮาซิลบิลาดالحكومة ندعو لهم بالهداية. แน่นอนเหลือเกินแม้กระทั่งคนที่เป็นกษัตริย์ที่สถานที่ในประเทศแห่งนี้รัฐบาลแห่งนี้ผู้ปกครองแห่งนี้ก็เรียกร้องเชิญขอดุอาให้กับเขาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดะอะลิกอมบิท่านนบีนั้นเรียกร้องเชิญชวนผู้คนดะขอดุอาให้กับเขาเหล่านั้นนะมะดะอะลัยฮิวะบิลฮิดายะขอดุอาให้เขานั้นได้รับฮิดายะห์تبخل حتى على الكفار بأن تدعو لهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ท่านจะขี้เหนียวกว่านั้นหรือแม้กระทั่งดุอาขอให้กับคนเหล่านั้นได้รับฮิดายะห์ทางนำที่ถูกต้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กาอิดะห์มีกฎข้อหนึ่งมาฮิยะกาอิดะห์คืออะไรกุนนาลานะซีดอะดะดัลมุสลิมีนลายะซีดมะอ์นะฮาซาอันนะฮาซิฮิอัตตะรีกะลัยซะตตะรีกะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอันนะอัศฮาบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานูยะซีดกล่าวถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ในการทำงานของเราเท่ากับเรานั้นไม่ได้ทำงานตามแบบฉบับของท่านนบีเพราะท่านนบีทำงานซอฮาบะห์เพิ่มขึ้นนะคือทางเดียวลาคินบิฮาซิฮิฎอบิตนี่คือกฎหรือว่าลาตะตะกัลลัมฟีมาลาตะอ์ริฟท่านต้องพูดในสิ่งที่ท่านรู้ลาตุนาซิรอย่าได้โต้เถียงتكلم في الذي تثق منه 100% พูดในสิ่งที่เรารู้แบบ 100% ارسل ايات من القران تلاوه ส่งสิ่งที่เป็นอายะห์อัลกุรอานที่เป็นวิดีโอ احاديث في البخاري في مسلم
ส่งที่เป็นฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมลาตะคุซไอชัยมิน Googleไม่ได้หมายความว่าเอาทุกอย่างมาจาก Google ลาตุรซิลไอชัยและไม่ได้ส่งทุกอย่างออกไปลาตุรซิลอิลลามาตัซิกฟีมิอะบิลมิเราจะต้องส่งในสิ่งที่เรานั้นมีความมั่นใจแบบ 100% วะตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยัจอะลักซะบับลิฮิดายะฮาอูลาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดหัวใจของพวกเขาวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมนักตะฟีมาชาอัลลอฮ์คลาสมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรานาคุซอัสอิละวะลาอิชรายอะลาฮัสบันตัชัยวะลานุกลิบيمكن عندهم أسئلة عندهم شيء نسمع الحمد لله الشيخ بقول ว่าใครมีคำถามอันนี้ก็เปิดกว้างให้เราได้สามารถที่จะตอบถามได้นะครับว่าใครมีคำถามมีกระดาษนะครับมีกระดาษมีปากกาก็สามารถที่จะทำเช็คได้เดี๋ยวผมจะช่วยผมจะพยายามแปลให้อินชาอัลลอฮ์อีกหนึ่งละนะใครมีคำถามบ้างฮุวัลลซีซะยักตุบฟัตตันชัยบางทีมุชริกนะبِدُونِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا مَنْ مَخْلُوقُ مَرْفَصًا لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَفْعَلُ نعم يقول هذه الأمة عرفت بأن أمة وسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا ما معنى وسطا يعني خيارا عدولا لا إفراط ولا تفريط لكن هذه الوسطية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مو أنت تفهم وسطية على ما تحب وهذا يفهم عن المحب وهذا يفهم عن المريد لا لابد أن نرجعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسطية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كم وسطية تي อาจารย์หะดีษถามนี่นะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านเป็นอุมมะห์ที่ดีเยอะอุมมะห์ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็คืออุมมะห์ที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อุมมะห์วะซอตียะห์ตามความคิดของเราหรือตามความคิดของใครบางคนยะนีฮาลาอิมามัลมัสยิดเช่นคนนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดยุศอลลิเค้าละหมาดยามัลจุมอะฮ์ฟีศอลาติลฟัจร์เขาละหมาดจุมอะห์ฟียอมัลจุมอะฮ์ฟีศอลาติลฟัจร์ในวันศุกร์ตอนฟัจรีศอลลิฟิรักอะฮ์อัลอูลาบะอ์ดัลฟาติฮะฮ์บิซูเราะฮ์อัสซัจดะเหมือนกับในรอกะห์แรกอ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะห์และซัจดะห์ซูเราะฮ์ซัจดะห์วะฟิรักอะฮ์อัสซานียะห์ในรอกะห์ซานีบิซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์วัลอินซานและรอกะห์ที่2ก็อ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะฮ์และซูเราะฮ์อัลอินซานฮาซากุลยาคัตตะกิลลามีคนอาจจะบอกว่าอิตตะกิลลายำเกรงต่ออัลเลาะห์เถอะฮาซิอุมมะอัมมาวะซัตอันนี้อุมมะห์ประชาชาตินี้เป็นอุมมะห์ที่สายกลางอัรเราะฮิมูนยัรฮัมฮุมุรเราะห์มานต้องเมตตาอ่านยาวอย่างนี้ได้ไงฟะอิชนะกุลละฮุเราจะกล่าวว่าเขาอย่างไรนะกุลนัรจิอ์อิลัสซุนนะห์แล้วเราก็จะบอกว่าให้เขานั้นกลับมาหาซุนนะห์ฮัสซะนะฮานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันสิ่งที่ทําณขณะนี้ที่ท่านได้เจอเนี่ยท่านนบีได้ทําหรือไม่นะอัมอิซาฮาละวะซัตนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าอุมมะห์ตกอุมมะห์สายกลางนั่นเองว่าในศาลอิหม่ามฮาซาอิหม่ามทานีอิหม่ามมีอิหม่ามมีคนนึงวะยุศอลลิบิสุรอะห์ละหมาดเร็วมากอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรละหมาดเร็วมากลิมาซายาคิตุศอลลิบิฮาซิสุรอะห์มีอาจจะมีใครถามว่าละหมาดแบบนี้ได้อย่างไรกอลอุมมะห์วะซัตฉันเป็นอุมมะห์สายกลางนุคัฟฟิฟอะลันนาสต้องการที่จะให้มันให้มันเร็วที่สุดฟีกะบีรซินมีคนอายุเยอะฟีฮาซายะอ์มัลติลัตอันนะฮาร์มีคนที่จะต้องไปทำงานนะกุลอัลวะซอตียะห์ไลซะอะลามะตุฮิบไม่ได้หมายความว่าคำว่าวะซอตียะห์นั้นอยู่ในหัวของเรามีความสะสลมลาบุดมินัตตุมานีนะนั่นก็คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องมีความสงบนิ่งวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมนะคลาสชิคลาสฟีชัยอะฮัดจะตะกัลลัมอะฮัดฟีซุอานตัฟวีดตัฟวีดฟีอัสมาอิลลาห์ฟีซิฟาติวะอัสมาอิลมาซาบิมาซานัสฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุด้วยเรื่องอะไรที่ด้วยอะไรที่เรานั้นจะพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมาซาบินัสฟิลกุรอานวัสซุนนะห์แน่นอนแล้วเกินเราก็จะต้องอธิบายตามอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบี
Allah Subhanahu wa Ta'ala يقول عن نفسه أنه رحمن ورحيم Allah ได้กล่าวถึงด้วยตัวของพระองค์เองว่าอัรรอฮ์มานุรรอฮีมผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเป็นพระเจ้าอัสมาวะซิฟาตอุซบิตะกะมาอัซบะตัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานัฟซิวะอัซบะตะละฮูรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันตามที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีลากินอะห์ดัรจงระวังมินอินการอัลอัสมาวะซิฟาตการปฏิเสธต่อคุณลักษณะของอัลเลาะห์من أن يكون الخالق الكامل مماثل مخلوق الناس ناقص لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق أبدا. แล้วก็จงระวังอีกอย่างหนึ่งที่จะเปรียบเทียบอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง أقول آمن وصدق وسلم أن لله أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى. เรายืนยันเราเชื่อว่าเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นมีพระนามมีคุณลักษณะที่สวยงามเหมาะสมเหมาะควรกับการเป็นพระเจ้าของพระองค์ حتى العقل الصحيح لابد أن يثبت لله كل صفات الكمال وينزه الله عن كل صفة نقص وعيب ก็และสติปัญญาที่สมบูรณ์แน่นอนเหลือเกินจะเป็นสติปัญญาที่ไม่สามารถที่จะไปคิดหรือว่าในสิ่งที่ล่วงละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาฮิยะอะอ์ซัมอายะฮ์ฟิกิตาบิลลาห์อะไรคืออายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้อายะตุลกุรซีฟิซูเราะตุลบะเกาะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนั่นก็คืออายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมซูเราะตุลบะเกาะซูเราะห์อัลบะเกาะฮาดิฮิลอายะฮ์ฟิฮาอิสบาตอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวัจฮิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นอายะที่ยืนยันถึงลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สูงส่งที่เหมาะควรที่สุดอายะลาอุมกิรและเรานั้นลาอุมกิรซิฟาตอัลลอฮ์และเราจะไม่ปฏิเสธต่อคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่ทําให้เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายกุลลิลลาฮิอัสมาอ์วัสซิฟาตتليق به سبحانه وتعالى كان คุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งและไม่มีสิ่งใดคู่ควรเสมอเหมือนลาอะตะอัดดัลกิตาบวัสซุนนะห์ كيف يعني لا اتجاوز فقط قران سنه และเรานั้นจะไม่เกินเลยหรือไม่เกินต่ออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบี يعني ما في فلسفه และไม่มีการพูดไปมาอะไรประมาณนี้ ولا تقول كيفและไม่พูดถึงลักษณะท่าทางกุลอามันศัดดักซัลลัมฉันศรัทธาแล้วเชื่อแล้วแล้วก็ซีโรราบแล้ววะกุลยาร็อบและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอัลลอฮุมมะร็อบบะญิบรีลวะมิคาอีลวะอิสราฟีลฟาตริสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลฆอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะห์กุมบัยนะอิบาดิกฟีมากานูฟีฮิคติลิฟูนอิฮดินีลิมัคตะลฟูฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอ์วัลอิสราฏุลมุสตะกีมتدعو بهذا الدعاء لا. أو تقول اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله اختصار إما الدعاء الأول أو الدعاء المختصر اهدنا الصراط المستقيم شيخ بقى จะขอดุอาให้เรานั้นได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้คนขัดแย้งกันนั่นก็คือดุอาบทแรกซึ่งยาวนิดนึงและบทดุอาบทที่2อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีม بعض الناس มนุษย์บางคน يعني نسأل الله عافية والسلامةهو يعني يجعل نفسه هو المفتي هو القاضي هو شيخ الإسلام بعض الناس يرى نفسه هو شيخ الإسلام บางคนมองว่าเหมือนกับตัวเองจะเป็นเชคคุณอิสลาม وهو مفتي และเหมือนกับจะเป็นมุฟตีใหญ่ وقاضي เหมือนเป็นผู้ตัดสินผู้พิพากษา ويبدأ يحكم على الناس เริ่มต้นที่จะชี้คนนั้น هذا مبتدئ บอกคนนี้ว่าเป็นคนทำอุตริกรรมنحن دورنا إصلاح المجتمع دورنا عملنا أنتم قناة هذا عملنا نحن الإصلاح إصلاح المجتمع เราไม่ได้เป็นคนควบคุมคนอื่นแต่เราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอัมมัลฮุกุมอะลาฮาซาฮุกุมอะลาฮาซาฮาซาลิกุบารุอุลามาลิลกุฎาไลซะลีวะลาลักและการฮุกุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีสถานะที่ยิ่งใหญ่กว่าเรายะกุลจาลีลายุศอลลีกะฟยานะชัยฮาซายะกุลอินดีอะฮัดอัลจีรานมุสลิมมายุศอลลีมีคนหนึ่งบอกว่าคนใช้ของฉันไม่ละหมาดมาลาฮุวะกาฟิรเอามาลาเป็นกาเฟรมั้ยนะกุลฮาซาไลซะอะมะลักอันนี้ไม่ใช่นะกุลอะมะลักอันตะดอูฮาลิลศอลาตุฮาวิล
ฟีอิสลาห์ฮาลีดะอวะตนาอิสลาห์นั่นก็คือว่าบอกกับเขาสิว่าให้เขามาละหมาดไม่ใช่ไปหุกกลมเขาว่าเขาเป็นกาเฟรอัมมัลฮุกุมอะลัยฮิบิลกุฟรบิตฏอลาลบิกานกิบารุลามากฎอนั่นก็คือการหุกกลมบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นเป็นเรื่องของผู้พิพากษาชั้นสูงหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงอัลลซียะฮุกุมบิลอุลามานะฮุกุมบิฮินะนะนะซิรมะอัลอุลามาลานุคาลิฟัลอุลามาถ้าหากว่ามีการพิพากษาการตัดสินเราก็เดินตามวิถีทางของผู้รู้นักวิชาการที่ได้ชี้ไว้ฮัลนะชุกฟิกุฟรุลกุฟฟาร์ลามานะชุกฟิกุฟรคุลมันบะลัตุดะอวะดะอวะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยูมินบีลานะชุกฟิกุฟริกุฟฟาร์นะมานะชุกเราไม่ได้สงสัยในเรื่องของความเป็นกาเฟรของเขาลากินมายุมกินนะคุรุจรุคุรุจรุมินัลอิสลามมินัลกุฟรอิลลาบิฟัตวาซอฮีฮะมินกิบาร์อุลามานั่นต้องให้เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการขั้นสูงเขาได้มีฟัตวาที่ถูกต้องวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมมาชาอัลลอฮ์ยักฟีมันฟีวาฮิดวาฮิดอัลวัลชัยกูลลีกับลตักเราะนะอัมيكون يعني الآن يعني فيه يعني جمعيات كثير يعني أو جماعات كثير نيكان الذي يعني هذا يدرسون العوام الذي غير معلوم يعني ليس معه علم يكون يعني شيخ كيف ينصح لهم يعني حتى يفهم الإسلام في جماعات كثير كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلمในสมัยของท่านนบีนั้นมีกี่กลุ่มครับมีกี่กลุ่ม100ถึง100มั้ย90 90 70 73 70 73ครับ واحد جماعة واحد ใช่มั้ยกำรับนะอ์บุดกำรับนะอ์บุดแล้วเราเคารพอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้ากี่องค์เดียวกี่องค์รับวาฮิดพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกี่นบีนะตับนบีกี่คนที่เราตามนบีวาฮิดอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนบีคนเดียวเช่นเดียวกันกัมกุรอานอินดะนามีกุรอานกุรอานกี่เล่มซะห์กุรอานเล่มเดียวชะรีอะห์อินดะนาชะรีอะห์มีกี่ชะรีอะห์กัมอิสลามอินดะนามีอิสลามกี่อิสลามกิบละอินดะนามีกี่กิบละกัมอุมมะนะห์นกัมอุมมะนะห์นกัมฟิรกะห์มีกี่กลุ่มأمة واحدة فرقة واحدة قبلة واحدة نعم ميكم ديو مي قبلة ديو في عالم من السنة عالم من علماء السنة مي عالم كن نن جمع يعني ناس كثير في مكان من هؤلاء شيعة روافض اجتمعوا في مكان داي بي روم مي قم شيعة قم نن وقالوا هذا عالم تعال نتناقش معك واحد عالم มีอาลิมคนหนึ่งอาลิมซุนนะห์คนหนึ่งจะพูดคุยกับกลุ่มชีอะห์อีกกลุ่มใหญ่กลุ่มนึง فعندما دخل العالم اخذ اكرمك الله النعلين وضع هكذا وضع هنا دخل المجلس อาลิมคนนั้นก็ถอดรองเท้าแล้วก็เอารองเท้านี่ไว้ที่รักแร้แล้วก็เดินเข้ามาที่มัสยิดกล่าวไอ้ลาไลซะมัสยิดมัจลิสนะในสถานที่พูดคุยดังกล่าวกล่าวไอ้บะอะลัยเขาบอกว่ากลุ่มชีอะห์บอกว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจกับพวกเราจะทนฟินอะไรบ้าฟิลคาริจเขาบอกว่าให้วางเข้าข้างหน้าทำไมต้องเอาหนีบจักรแร้เข้ามาด้วยรักแร้เข้ามาด้วยฮัลลาทุสระเกทุสระทุสระเขากลัวว่าจะหายไปจะถูกขโมยเขาบอกกลุ่มนั้นก็ถามว่าใครจะขโมยรองเท้าท่านคานเช็คคนนั้นก็กล่าวว่าอัลรอวาฟิดอัชชีอะห์สรกุนอะลัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเหล่าบรรดาชีอะห์ได้ขโมยรองเท้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาตุกัซซาบเขาบอกว่าท่านโกหกอย่างยิ่งอันตะตักซิบท่านเป็นคนที่โกหกมะกานะซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูจัดชีอะห์รอวาฟิดในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีชีอะห์กาลันนาสอุมมะวาฮิดะมนุษย์ในผู้คนนั้นอยู่ในอุมมะห์ประชาชาติเดียวกันقال هذا رد عليكم خلاص เสร็จสิ้นเรื่องของเราแล้ว لا يوجد شيعة ไม่มีชีอะห์ لا يوجد فرقة كذا ไม่มีกลุ่มนั้นไม่มีกลุ่มนี้ كذا 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 ما نريد نسمي ไม่มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ لازم نكون أمة واحدة ต้องเป็นอุมมะห์ประชาชาติเดียวกัน كل فرقة من هذه الفرق
กลุ่มก้อนที่มีอยู่ณปัจจุบันณขณะนี้ละฮุมรออีสอิมามมะซะลันเอาอาลิมฆัยรมะซูมวัลมะซูมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มทุกกลุ่มที่เกิดขึ้นมาหัวหน้าของเขาก็ไม่ได้มะซูมไม่ได้ถูกคุ้มครองกลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นมะซูมعندنا أئمة الإسلام مثل الإمام الشافعي مثلا رحمه الله إمام شافعي نعم إمام شافعي ماذا نسمي الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة لأنه هو يعلم الناس السنة يدعو لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا المخالفة لا التفرق نعم แน่นอนแล้วก็อิหม่ามชาฟิอีก็เรียกร้องผู้คนมาสู่แนวทางที่ถูกต้องไม่ได้ให้เรานั้นแบ่งแยกแต่ประการใด أصلا الشافعيرحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله هو شيخ الإمام أحمد كان إمام شافعي ก็เป็นเชคหรือเป็นครูของอิหม่าม อะห์มัด يعني كلهم على طريق واحد เขาเดินทางเดียวกันอุมมะวาฮิดะเป็นอุมมะประชาชาติเดียวกันมาฟิตะฟัรรุกไม่มีการแบ่งแยกกันฮัตตะวะลาวกานฮาซาชาฟิอีวะฮาซาฮัมบะลีวะฮาซามาลิกีมะซะลันฮาอูลายุศ็อลลูมะอะบะอ์เขาเหล่านั้นแม้ว่าจะถูกว่าเป็นชาฟีเป็นฮัมบารีเป็นมาลิกีเขาก็ละหมาดซอฟเดียวกันอิมมะฮ์อะห์ลุสซุนนะฮ์ฮาอูลาเป็นผู้นำของอุมมะห์ประชาชาติอิสลามอัมฮาซิลฟิรักเหล่าบรรดากลุ่มชนทั้งหลายมุคาลิฟะลิมะกานอะลัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีเลยวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอิลามะตะนะฟะฮุนะคลาสยักฟีวะลาอันตะตะห์ซิบอัลวักตยะซากัลลอฮุค็อยรันชัยيكفي كفانا بالله شهيدا لا كلمه نختم بها เราจะจบได้อย่างไรดี الله سبحانه وتعالى سيسال كل واحد منا يوم القيامه الله จะถามเราในวันกิยามะห์ يسالنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ قال النبي صلى الله عليه وسلم ว่าท่านนบีได้ได้ดีนบีนั้นได้เผยแพร่ศาสนานี้แล้วใช่มั้ย نعم نعميسألك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت ได้สอนเขาแล้วใช่มั้ย هل عملت เขาได้ทำแล้วใช่มั้ย هل دعوت ได้เรียกร้องเชิญชวนใช่มั้ย هل صبرت ได้อดทนใช่มั้ย لازم تجيب จำเป็นต้องตอบ اعمل الآن قبل يأتي السؤال ทำวันนี้ก่อนที่จะถูกถามในวันหน้า فرصة أمامك โอกาสอยู่ข้างหน้าท่าน والله لو تاجرتتاح له فرصه ما يتركها صح تاجر هذا تاجر هنا يستغل كل شيء شوف يضع هنا يضع هذا الطيب يضع هذا اسمك ايش يريد هؤلاء ياتي لهم لانه هو يريد بزنس تجاره انت الان تجاره مع الله رابحه لا تخسر ابدا لماذا لا تستغل هذه الوسائل وسائل التواصل وغيرها نعم แน่นอนเหลือเกินเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าเขาก็ต้องพยายามนำสินค้ามาขายแล้วก็พยายามที่จะสอดแสวงหาวิธีการที่จะให้ได้กำไรและทำไมเราล่ะไม่ทำการค้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีวันที่จะขาดทุนเป็นอันขาดนะอัลลอฮ์ตัวฟิกัลญะมีอ์มะฮับบะอัลลอฮ์วัลลอฮุอะอฺลัมขอให้อัลลอฮ์ได้ให้ความสำเร็จกับท่านทั้งหลายขอบคุณพวกท่านทุกๆคนญะซากุมุลลอฮุค็อยรันวะญะซากุมุลลอฮุค็อยรันบารักัลลอฮ์ฟิกอามีนยาเชคญะซากุมุลลอฮุค็อยรันมากุสนาฟิชัยซันนะฮ์นะอัมنقصنا معك شيء لا نحن ممكن ما شاء الله جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك جزاكم الله خير جميعا بدايه